อยเคยไปตัดโหนกมานะคะทำให้หน้าพลอยเนี่ยมันหย่อนคล้อยลงไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ยกขึ้นจริงๆนะคะปลื้มมากทุกคนปลื้มมากทุกคนรีวิวลูกสาวหมอโซวอนคลินิกร้อนมากเลยค่ะทุกคนค่ะแดดเมืองไทยเนี่ยมันร้อนสุดๆเลยคือพลอยจะละลายอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถึงร้อนๆอย่างนี้นะคะเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็ต้องใหญ่สวยนะคะสวยไหมคะดูสิสวยไหมแม่มสวยสวยค่ะจากช่องพลอยรัตดานะคะคอมเมนต์เนี่ยพลอยดูทุกอันอ่านทุกอันนะคะก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมหน้าพลอยถึงเปลี่ยนไปนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โซวอนคลินิกนะคะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าอย่าหยุดสวยวันนี้พลอยนัดกับคุณหมอกุ๊กไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปทำสวยกับพลอยกันปะมาถึงที่คลินิกแล้วนะคะทุกคน wow. ก็วันนี้นะคะพลอยจะมาทำอันเทอร่านะคะที่พลอยมาทำคอร์สนี้เนี่ยเพราะว่าพลอยเคยไปตัดโหนกมานะคะโหนกแก้มแล้วมันทำให้หน้าพลอยเนี่ยมันหย่อนคล้อยลง ซึ่งตอนนั้นอะทางคุณหมอเนี่ยเขาเคยบอกว่าพลอยจะต้องร้อยใหม่นะคะแต่ว่าพลอยเนี่ยเป็นคนที่กลัวเข็มทุกคนก็เลยตัดสินใจดูเป็นตัวอันเทอร่าไว้นะตัวนี้เนี่ยทางคลินิกนะคะเขาบอกมาว่าช่วยยกกระชับหน้าได้ดีมากพลอยรู้สึกว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆสำหรับพลอยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพลอยเองนะคะด้วยความที่มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็ต้องออกกล้องตลอดเวลาบางทีก็ไม่มั่นใจนะบางคนแบบมีคนมาชอบแซวทำไมแบบหน้าไม่เท่ากันคะพลอยก็เลยอยากมาทำให้มันเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปปรึกษากับคุณหมอกุ๊กพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนไปเนี่ยขอบอกก่อนนะคะว่าคลินิกนี้เนี่ยรีวิวจากบล็อกเกอร์คือแน่นมาก wow. ตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปสวยแล้วปะสวัสดีค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะหมอกุ๊กนะคะวันนี้คุณพลอยอยากให้หมอช่วยอะไรเป็นพิเศษคะดูเป็นคอร์สอันเทอร่าไว้นะคะอยากจะแบบยกกระชับขึ้นแต่ว่าไม่อยากผ่าตัดนะคะโอเคก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะที่ตัดสินใจเลือกอันเทอร่ามันเป็นการรักษาในการยกกระชับเนี่ยที่เทียบเท่ากับการผ่าตัดเลยนะคะคือของพลอยเนี่ยพลอยรู้สึกว่าหน้าตรงหน้าแก้มอะค่ะมันจะแบบหย่อนลงมาหน่อยนึงอันนี้สามารถแบบยกขึ้นไปได้ใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะเวลาอันเทอร่ามันยกมันจะยกตั้งแต่แผงนี้เลยตัวนี้มันจะดึงชั้นผิวขึ้นไปให้เฟิร์มแล้วมันจะยกทั้งหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์กับปัญหาที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราจะเห็นชัดมากๆเลยหลังทำคือ1ตรงนี้กระป๋อตรงนี้ค่ะมันจะเฟิร์มขึ้นแบบชัดเจนเลยแก้มเป็นแก้มเหนียงเป็นเหนียงคือมันไม่เป็นแผ่นรวมกันเส้นกรอบหน้าจะคมขึ้นเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเดี๋ยวทำครึ่งหน้าเนี่ยจะเห็นเลยนะคะโอเคปรึกษาคุณหมอเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คุณหมอเนี่ยบอกกระจ่างเลยนะคะการที่เราจะสวยเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะระหว่างทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะไปเตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแปะยาชาก่อนนะคะเดี๋ยวใส่ยาชากันโฟกัสตรงนี้กับเหนียงนะคะโฟกัสนี่กับหน้าโอเคมาแบบว่าจำนวนลายที่เขาแนะนำแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเคสใช่บางเคสก็ใช้ไม่ต้องเยอะมากบางเคสก็ใช้เยอะกว่านั้นขึ้นอยู่กับความหย่อนคล้อยของเราแต่เราดูหน้าเล็กลงกว่าตอนในคลิปมากเลยนะก็เวลาถ่ายคลิปหน้ามันจะใหญ่กว่าปกติใช่ไหมใช่เนาะมันปกติทุกคนอยู่หมอจับเดียวคือทิ้นเป็นร้อนนะคะประมาณ2สัปดาห์ละอาบน้ำอุ่นได้ไหมได้เลยแต่ทิ้นเป็นร้อนมันจะเป็นอะไรที่ร้อนแนบหน้าอันเนี้ยงดไปก่อน2สัปดาห์รอให้ผิวเขาฟื้นตัวได้ดีก่อนอาบเป่าผมอะไรปกติได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะขนเนี้ยมันจะขึ้นช้าๆนะคะเนาะประมาณ1เดือนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผิวแบบเนียนละเอียดผ่องขึ้นดีๆมันก็ผ่องขึ้นระดับนึงทันทีละใช่มั้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นอีกนะคะทำเสร็จแล้วค่ะ2ครั้งที่ทำมานะคะอยากจะบอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ยกขึ้นจริงๆนะคะ
แล้วปื้มมากทุกคนเพราะว่ามันยกจริงนะคะหลังทำเนี่ยคือเห็นเลยนะว่ามันยกขึ้นประมาณแบบ 20% แต่ว่าหยุดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหลังจากนี้1เดือนเนี่ยพอจะสวยยิ่งกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะยิ่งยกกระชับมากขึ้นแล้วผิวก็จะดีกว่านี้นะคะเดี๋ยวอีก1เดือนจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป๊ะมันปังขนาดไหนเจอกันดึงอาทิตย์ผ่านไปไวอย่างกับโกหกทุกคนหน้าพอตอนนี้แทนเล็กลงนะคะยังเห็นได้ชัดขนาดเพิ่งผ่านมาแค่1อาทิตย์เองอะอันเทอร่านี้เนี่ยคือมันยกกระชับได้จริงนะคะคือเห็นกรอบหน้าฉันแบบชัดเจนมากๆนะก็อันนี้คือไปยิงมา1อาทิตย์คือดูดิตรงนี้คือแบบเป็นกระดูกฉันแล้วนะคะปื้มมากเลยชอบมากเลยเดี๋ยวรอดูอาทิตย์ที่2นะคะเดี๋ยวเจอกันและนี่ก็จะเป็นหน้าพลอยครบ1เดือนนะคะเป็นการยกกระชับที่สุดของที่สุดจริงๆทุกคนคือหน้าแบบดูเป็นเขาเป็นโครงมากขึ้นนะคะหน้าเราเนี่ยอยู่ได้ถึง2ปีอ่ะมันก็คุ้มนะสำหรับพลอยพลอยก็ว่ามันโอเคนะโปรแกรมนี้แหละเกิดมาเพื่อพลอยจริงๆทุกคนยกกระชับแบบที่สุดที่แท้ทรูนะคะเก็บละเอียดทุกจุดจริงๆอ่ะก็คลินิกที่พลอยไปทำนะคะโซวันคลินิกนะคะพลอยก็แนะนำนะเพราะว่าพยาบาลคุณหมอหรือว่าจะเป็นพี่ๆเซลล์ข้างหน้าเนี่ยน่ารักมากก็กึ่งๆรีวิวนะว่าอันเทอร่ามันเป็นแบบนี้นะคะใครที่ยังสองจิตสองใจหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยลองทักไปถามคลินิกโดยตรงดีกว่าคลิปวันนี้นะคะทุกคนพลอยก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบยังไงพลอยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบายค่ะ